่อง7สีทีวีเพื่อคุณบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดร่วมตรวจสอบทุกความจริงเรื่องจริงผ่านจอเปิดคำนิยามสุดซึ้งคำว่าเพื่อนไม่เคยทิ้งกันตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะสมมติยังไม่มีขาเทียมเราจะอุ้มเขาต่อไปไหมแล้วจะเดินไปไหนคะถ้าได้ขาเทียมสุดสะเทือนกรงขังพันธนาการจงใจจองจำเด็กไทยไปไกลกว่าที่คิดปัญญาประดิษฐ์จิ๋วแต่แจ๋ว 4.0 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอหากจะให้คุณผู้ชมนิยามคำว่าเพื่อนคุณจะนิยามว่าอย่างไรและจะนึกถึงใครว่าเป็นเพื่อนแท้ของคุณระหว่างที่คุณกำลังนึกอยู่นั้นนะคะเราอยากจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะเพราะที่นั่นมีความจริงของเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อนแท้ได้อย่างลึกซึ้งและกินใจมากยิ่งขึ้นค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอโซกิระค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาริตาคัดดีคัดมาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาจาดามีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนุชฟาตินอาบุคัสสาค่ะตลอดเกือบ6ปีที่เด็กหญิงกลุ่มนี้ใช้ชีวิตในวัยเรียนมาด้วยกันพวกเธอทำบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างสัมผัสถึงมิตรภาพของคำว่าเพื่อนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยเชาะเด็กหญิงวัย14ปีพิการขาทั้งสองข้างมาตั้งแต่กำเนิดเธอเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนและที่บ้านหลังนี้มีเชาะกับพี่สาวคนโตและลูกๆ2คนของพี่สาวคนโตอาศัยอยู่รวมกันซึ่งเชาะถึงแม้จะไร้ขาแต่เธอก็ทำทุกอย่างได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปทุกครั้งที่พี่สาวออกไปกรีดยางเธอก็จะเป็นคนคอยเลี้ยงหลานแทนให้ชีวิตประจำวันของเธอวนเวียนอยู่แค่โรงเรียนกับบ้านแค่นั้นซึ่งเธอก็พอใจกับสิ่งที่ทำอยู่เช่นนี้ไม่น้อยเลยครับเขาก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสปกติดีค่ะพ่อเสียตั้งแต่เด็กชายอยู่อนุบาลค่ะแม่อยู่ไป2ปีแม่ก็เสียค่ะตอนนั้นเด็กชอก็ประมาณอยู่ป.1ค่ะกิจวัตรประจำวันที่พี่สาวชอต้องทำแทนแม่ที่เสียไปก็คือการไปส่งชอที่โรงเรียนโดยมีลูกสาวของเธอร่วมทางไปด้วยเส้นทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอยู่ห่างกันประมาณ3กิโลเมตรและเส้นนี้ก็จะผ่านละแวกบ้านของนัดดาและเพื่อนในกลุ่มอีก2คนซึ่งทั้งหมดก็คงกำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนอยู่ด้วยเช่นกันนัดดาหนึ่งในกลุ่มเพื่อนมีแม่ไปส่งเธอที่โรงเรียนเหมือนทุกวันเช่นกันเด็กทั้ง4คนเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านไร่ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาทันทีที่ถึงโรงเรียนภ
ภาพแรกที่ทุกคนเห็นจนชินก็คือน้องนัดดาจะเข้ามาอุ้มน้องเชาะโดยอัตโนมัติเพื่อจะพากันเดินไปที่ห้องเรียนจะเป็นการอุ้มแบบสบายๆมากทีเดียวนะครับสำหรับการอุ้มช็อกของน้องนัดดาดูคงจะไม่หนักสักเท่าไหร่หรือน้องนัดดาอุ้มเธอจนชำนาญแล้วปกติอุ้มอะไรอุ้มเซาะตอนไหนบ้างตอนไปห้องน้ำไปเรียนวิชาศิลปะไปเรียนวิชาการงานด้านล่างแล้วก็สามกรแล้วก็โรงอาหารค่ะนอกจากน้องนัดดาแล้วก็ยังมีน้องไอซะแล้วก็น้องนาริตาที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นและเป็นกลุ่มเพื่อนคอยช่วยเหลือน้องเชาะอีกแรงหนึ่งซึ่งทั้ง3คนนี้คอยสลับการช่วยอุ้มน้องเชาะมาตั้งแต่แรกที่น้องเชาะมาเรียนที่นี่และพวกเธอก็มักจะทำอะไรด้วยกันมาตลอดไม่ว่าจะกินข้าวแปรงฟันหรือทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันอีกตั้งหลายต่อหลายอย่างช่วยซ้อมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงตั้งแต่อนุบาล1ค่ะช่วยยังไงคะช่วยอุ้มพาไปห้องน้ำไปกินข้าวแล้วก็ไปเข้านอนอนุบาลนี่ช่วยอุ้มได้แล้วเหรอค่ะตอนนั้นเขาตัวประมาณไหนเขาตัวสูงเท่าอันนี้อ๋อแล้วเราตัวเท่าไหร่สูงกว่านั้นนิดนึงค่ะแล้วก็เอาเข้าข้างได้แล้วเหรอค่ะพอช่วยอุ้มไปได้แล้วตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยทำไมถึงเหนื่อยเพราะหนักแล้วอุ้มไปไกลหรือเปล่าไม่ค่ะเขาเป็นคนยังไงคะเขามีนิสัยยังไงบ้างต่อไม่มีนิสัยใจดีมีน้ำใจค่ะมาระยะช่วง4ปีหลังหลักๆจะเป็นน้องนัดดาที่อุ้มน้องชอบด้วยสภาพร่างกายของน้องนัดดาที่สูงกว่าเพื่อนเธอจึงอาสาที่จะเป็นคนอุ้มแทนเพื่อนๆอีก2คนทีนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมนิดนึงรู้เปล่าว่าดูเซ่น้ำหนักเท่าไหร่20โลเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้ำหนักของน้องเชาะที่น้องนัดดาได้บอกไว้มันจะใช่หรือเปล่าและน้ำหนักของน้องเชาะก็คือ21กิโลกรัมครับเพิ่มมา1กิโลกรัมจากที่น้องนัดดาได้คาดเอาไว้กินข้าวโลนึงเมื่อเช้าเคยอุ้มน้องไหมเคยอุ้มค่ะก็พออุ้มแล้วเขาจะเหมือนกับอัตโนมัติเลยอ่ะเขาจะหนีบเอวทันทีเลยพออก็อุ้มค่ะก็หนักเหมือนกันขนาดพออโตแล้วก็ยังอุ้มหันหน้าเอาแป้งดีเลยคุณครูและเพื่อนๆทุกคนเคยได้อุ้มน้องช็อกกันมาแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองให้ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอเข้ามาลองอุ้มน้องช็อกกันดูบ้างครับจะได้รู้ว่าการอุ้มคนหนึ่งแบบนี้แล้วพาเดินไปรอบๆเป็นระยะทางที่เห็นอยู่นี้ความรู้สึกที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างไปแล้วสุดๆถ้าอีกรอบนึงไหวไหมไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยเป็นยังไงหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแค่ไม่กี่นาทีกับความเมื่อยล้าที่ทีมงานได้รับมามันเทียบไม่ได้เลยกับ6ปีที่น้องทั้ง3คนเต็มใจที่จะเป็นเสมือนขาทั้ง2ข้างเพื่อช่วยน้องเชาะ
ได้ใช้ชีวิตสะดวกยิ่งขึ้นน้องชอบเป็นเด็กที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กปกติทั่วไปเลยเพราะเธอทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ทุกอย่างด้วยใจรักและมีความสนุกกับสิ่งที่ได้ทำเธอไม่เคยเอาความพิการของเธอมาเป็นข้อจำกัดในการทำสิ่งใดๆในชีวิตประจำวันทั้ง4คนนะคะโดยเฉพาะช้อนี่ค่ะมีการพัฒนาก็คือความสามารถในด้านการร้องการรำการเต้นนะคะส่วนความเป็นอยู่กับเพื่อนๆนี้ค่ะแกน่ารักตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆแล้วค่ะก็คือสามารถเข้ากับเพื่อนได้ง่ายค่ะไม่เรื่องมากไม่งอแงส่วนรถเข็นที่มีผู้ใจบุญบริจาคมาให้เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับน้องเชาะที่ต้องทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าส่วนการเข็นรถของน้องเชาะไปในจุดอื่นๆภายในโรงเรียนอาจจะยังไม่สะดวกนักด้วยสภาพพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยแต่สิ่งที่ตอบโจทย์ให้น้องเชาะไม่ต้องพบกับรอยขีดข่วนจากพื้นปูนก็คือพื้นกระเบื้องที่ทางโรงเรียนสร้างขึ้นให้ในหลายๆจุดด้วยบริบทของโรงเรียนเรามันเป็นที่ราบสูงที่ต่ำพอ.ก็บริหารโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณในการทำทางลาดไม่มีก็พยายามเท่าทำได้เท่าที่ทำได้ปูกระเบื้องลาดอะไรแบบนี้แล้วก็รถเข็นก็ถ้าเกิดจะใช้คือมันต้องทุลักทุเลในการเข็นน้องไปพื้นต่างระดับเพื่อนๆก็เลยไม่เอาแล้วรถเข็นอุ้มดีกว่าสะดวกเร็วทันใจในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์น้องทั้งสองก็จะต้องแยกมาเรียนศิลปะเพิ่มเติมเพราะคุณครูเล็งเห็นว่าศิลปะจะช่วยให้ทั้งมีสมาธิและมีความสุขโดยเฉพาะน้องนัดดาที่ก่อนหน้านี้เป็นเด็กที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กคนอื่นๆแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าไม่นานมานี้ภาพที่พวกเธอได้ร่วมกันวาดได้ไปไกลประดับอยู่ที่หอศิลป์ของจังหวัดสงขลานะครับมีคลิปออกไปว่าน้องสองคนเนี่ยชอบวิชาศิลปะแล้วก็ผู้ก่อตั้งหอศิลป์นะคะเห็นแล้วก็เขาก็ติดต่อมาว่าอยากให้น้องสองคนนี้ค่ะไปร่วมแสดงผลงานของเขาว่าการในชื่อมิตรภาพแห่งรักและนี่ก็คือผลงานภาพวาดของน้องชอบและน้องนัดดาที่ร่วมกันถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะให้พวกเราได้เห็นถึงมิตรภาพแห่งความรักของเธอทั้งสองเป็นที่น่ายินดีมากครับที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยื่นมือเข้ามาช่วยจัดทำขาเทียมชั่วคราวให้กับน้องชอบไปฝึกเดินที่บ้านแล้วก็กว่า1เดือนมาแล้วที่น้องชอบพยายามทำแบบฝึกหัดนี้มาโดยตลอดหวังเพียงว่าสักวันขาเทียมจริงที่รอคอยอยู่จากมูลนิธิจะมาเติมเต็มให้เธอได้เดินได้ด้วยตัวเองและหากความหวังครั้งนี้เป็นจริงเธอคงจะต่อยอดสิ่งที่อยากจะทำให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้นถามก่อนก็คือเอ๊ะขาที่เหลืออยู่เนี่ยมีความยาวสักแค่ไหนคือถ้าสั้นก็จะใส่ขาเทียมลำบากนิดหนึ่งนะก็เลยไปดูพอเห็นตัวจริงแล้วขาเขาเหลือความยาวอยู่ประมาณ10นิ้วที่เหลืออยู่นะอันนี้โอเคเลยใช้ได้ใส่ขาเทียมได้แต่สิ่งที่ต้องดูต่อก็คือข้อสะโพกเขายืดเหยียดได้แค่ไหนนะก็ลองเทสดูก็บอกว่ายังติดยังค้างอยู่ไม่สามารถเหยียดไปสุดเนี่ยค้างอยู่สัก30องศานะคือเป็นลักษณะที่เขาใช้วิถีชีวิตแบบอะไรอะที่เห็นอยู่เขาก็นั่งแล้วก็ถัดก้นไปเพราะนั้นข้อสะโพกก็จะงออยู่อย่างนั้นนะมันไม่เหมือนคนที่เดินอยู่เรื่อยๆเขาก็จะยืดได้นะซึ่งก็ไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่คือใส่ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องสอนให้พี่เขาช่วยยืดเหยียดให้มันออกมาหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเดินแล้วตัวหลังเขาจะแอนนะอีกอันนึงถ้าจะดูว่าเขาใส่ขาเทียมได้หรือเปล่าก็คือให้เขาลองยืนดูว่ากล้ามเนื้อก้นเขาแข็งแรงไหมก็ลองให้เขายืนด้วยขาที่มีเหลืออยู่นั่นแหละพอทดสอบแล้วเขายืนได้ก็คือ3อย่างนี้ผ่านก็เลยบอกคณบดีใส่ขาเทียมได้ถ้าได้ขาเทียมใส่แล้วจะเดินไปไหนไปบ้านนัดดาไปทำอะไรคะไปเล่นสมมติยังไม่มีขาเทียมเราจะอุ้มเขาต่อไปไหมอุ้มต่อไปค่ะเพราะว่ายังเป็นเพื่อนอยู่กันยังเป็นเพื่อนกันค่ะยังไงก็จะช่วยต่อไปค่ะอีกเพียง2เดือน
พวกเธอทั้ง4คนก็จะต้องแยกย้ายกันไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่1กันแล้วเพราะที่นี่มีการเรียนการสอนแค่ชั้นประถม6เท่านั้นทีมงานจึงนำการ์ดให้กับน้องแต่ละคนวาดภาพและเขียนความในใจถึงกันและกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเพื่อให้แน่ใจมากขึ้นถึงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนกลุ่มนี้ที่คอยช่วยเหลือกันไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าจะในหรือนอกโรงเรียนทีมงานจึงขออนุญาตทางคุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีมาดูกันครับว่าพวกเธอจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วจะหลงลืมเพื่อนอย่างเชาะหรือไม่เมื่อมาเจอกับความสนุกอยู่ตรงหน้าตรงกันข้ามครับพวกเธอยังคงจับมือกันแน่นและก็มีความสนุกสุขไปด้วยกันอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ช่วงเปิดการบอกความในใจกันแล้วไม่รู้นะครับว่าน้องๆที่ไม่เคยพูดบอกความในใจกันมาก่อนจะมีอะไรบ้างที่อยากจะบอกกันนัดดาก่อนชอบเขียนอะไรบ้างเป็นเพื่อนกันช่วยกันดูแลเป็นเพื่อนก็มีน้ำใจเราอยากขอบคุณเพื่อนที่อุ้มมาตลอดเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันจะเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปนัดดาเพื่อนรักชอบป่ะเพื่อนเขียนให้ชอบไหมชอบค่ะต่อไปนาริตะเราอยากขอบคุณเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันต้องขอบคุณมากที่ช่วยอุ้มมาตลอดเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันนาริตะเพื่อนรักต่อไปไอซ์เพื่อนรักตะขอบคุณนะที่ช่วยอุ้มมาตลอดเพื่อนเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันไอ้สองเพื่อนรักต่อไปของนัดดาแจกเพื่อนเลยต่อไปหมดเชาะอ่านให้ฟังหน่อยนัดดาเขียนถึงเชาะไงบ้างเดชเชาะเพื่อนรักถึงงานหนักเราก็ต้องสู้ด้วยชีวิตเดชเชาะหักเธอมีขาเธอต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองถึงแม้จะลำบากและยากที่จะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่เราต้องสู้ด้วยชีวิตและใจเราจะให้กำลังใจให้เธอตลอดไปภูมิใจไม่ว่าใครจะนิยามคำว่าเพื่อนอย่างไรจะสวยหรูดูดีแค่ไหนแต่มันคงไม่ลึกซึ้งแน่แท้เท่ากับการปฏิบัติและหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับคำว่าเพื่อนสำหรับน้องๆทั้ง4คนนะคะอาจจะแปลเป็นคำพูดได้ไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่การปฏิบัติต่อกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพวกเธอนั้นก็ทำให้พวกเราเข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อนแท้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องราวของน้องเดะเชาะนะคะหากเธอได้รับขาเทียมหลังจากนี้แล้วทางรายการจะติดตามความคืบหน้ามาให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะว่าก้าวแรกในชีวิตของเธอและครั้งแรกที่เธอได้เดินนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปอย่างไรสุดสะเทือนกรงขังพันธนาการจงใจจองจำเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักนั้นทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบแต่บางความรักต้องแลกด้วยความเจ็บปวดนะคะเรื่องราวต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างพ่อลูกที่ในทุกๆวันพ่อนั้นจะต้องขังลูกน้อยไว้ในห้องที่กั้นด้วยแผ่นไม้ล้อมรอบด้วยความจำใจเราไปติดตามชมเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะจงใจจองจำแ
น้องป๊อกลูกชายคนเล็กอาศัยอยู่กับพี่สาวพี่ชายและพ่อที่เป็นกำลังหลักในการหารายได้จุนเจือครอบครัวเครื่องหมายประจำตัวน้องป๊อกก็คือรอยยิ้มที่ทำให้คนในครอบครัวมีความสุขและหายเหนื่อยจากการทำงานและเป็นที่รักของคนที่ได้รู้จักกับน้องป๊อกแต่ความโชคร้ายก็มาเยือนน้องป๊อกได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเพียงแค่อายุ5ขวบอุบัติเหตุทำให้ความทรงจำและการพัฒนาการของน้องป๊อกต้องหยุดชะงักอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทั้งหมดรวมไปถึงการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวที่ต้องหันมาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมารักษาอาการของน้องป๊อกให้ดีขึ้นอาการที่น้องเป็นนี้มันเป็นกี่ปีแล้วห้าปีมาเกือบ6ปีเลยสาเหตุเกิดจากอะไรฉุดเที่ยวผมมันเดินจูงมือตั้งแต่มันกดรถมือไปยึดกระวิ่งเดินรถเลยเป็นงานอะไรอันวันเล็กกับหมอว่าไงบ้างหมอก็เขาบอกว่าไม่บอกไม่ตุกให้กินเนี่ยยากยามันจักรับมันละหวายก็ไม่ค่อยมีโอกาสง่ายแบบนั้นหมอได้บอกไหมว่าที่น้องเป็นอาการมันเกิดจากอะไรหมออาจจะมองกระตบกระเตือนมั้งเห็นหมอบอกแบบนั้นทุกวันนี้น้องจำคุณพ่อจำอะไรบ้างได้ไหมถ้ากับผมผมจำได้สิครับคนที่ไม่ได้กูคุยกับมันทุกวันประจำมันนะการน่าหวังมากผมมันไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องเลยประมาณนั้นเลยแล้วก็คิดว่าว่ามันจำได้จริงๆครับไม่รู้จนตอนนี้ระยะเวลา5ปีผ่านมาน้องป๊อกโตขึ้นอายุ9ขวบแล้วน้องป๊อกมีอาการที่ดีขึ้นกว่าช่วงแรกแต่ก็ยังจำอะไรไม่ได้กลายเป็นเด็กที่บกพร่องทางสมองทุกวันพ่อต้องพาน้องป๊อกมาอยู่ในห้องไม้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดบริเวณในการดูแลเพื่อที่จะให้พ่อได้มีเวลาไปทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาดูแลลูกๆทั้ง3คนเมื่อกลับมาจากทำงานพ่อจะคอยดูแลน้องป๊อกแบบไม่ห่างคอยคุยเล่นคอยฝึกพัฒนาการของน้องป๊อกให้พอจำอะไรได้บ้างแต่ว่าไม่กังวลมันปวิงโอ้โนมันจะวิ่งไม่รู้เรื่องแต่ว่าโดนหัวรถที่เที่ยวจนแล้วก็มันไม่รู้เรื่องไม่ว่ามันเดินเปิ้นตุ้มมันไม่อยู่ไม่รู้แรงมัดมันแข็งแรงนั่นถือว่าโผตอนเย็นนั่นโผจะโอ้จะโผให้โอ้กำลังขายแต่ต้องมีคุณอยู่ตามข้างๆอยู่ไล่คุณคอยระวังแต่ว่ามันอยู่ในนี้ทุกวันกับทุ่งซัดมันเหล่าให้มันโออยู่ตะโนมั่งที่ว่าเนี่ยต้องคอยดูแลอยู่ไล่คุณถ้านั่นตานองยาเอ๊ะให้เขาปล่อยให้เลยได้ว่ามันเดินมันปื้อว่าจ่าโผจะไปตะมานต้องไม่มีเคยเอามาช่วยตั้งเวลาต้องกระบอกไม้กินน้ำตีต้องกระบอกไม้กินนุ่มต้องบอกตอนเตียงทิศร้องกันไม้กินข้าวกันน้ำพอจนว่าตั้งเวลาตีสี่วันหยินมันมีพี่เจ้าอีกคนกับเจ้าโรงเรียนทุกๆวันพ่อจะต้องออกไปรับจ้างกรีดยางทุกเช้าแต่สำหรับค่าจ้างก็ยังไม่พอกับรายจ่ายในแต่ละวันพ่อก็ต้องไปรับจ้างเก็บปาล์มต่อในช่วงสายๆก็เสร็จภารกิจได้กลับบ้านมาทำงานบ้านโดยหลักๆแล้วก็จะมาทำกับข้าวป้อนข้าวให้กับน้องป๊อกน้องป๊อกไม่สามารถบอกได้เลยว่าเวลาไหนหิวพัฒนาการของน้องป๊อกก็จะเหมือนกับเด็กเล็กๆพ่อก็จะอาศัยป้อนข้าวเป็นเวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นด้วยส่วนใหญ่ช่วงเช้าพ่อก็จะซื้อขนมมาไว้ก่อนออกไปทำงานแล้วก็ฝากให้ป้าข้างบ้านคอยช่วยป้อนให้ส่วนในเวลากลางวันและเย็นก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อที่จะต้องดูแลมันเราต้องตามานะครับถึงก็มันยุ่มมันแต่ก็อยู่ในบ้านเป็นปืนมันลมมันเหี่ยวมันเลยลมเจ็บถึงต้องทำเป็นไม้ตัวนี้เราทำไม่ทำปนี้เราก็ไม่ได้ทำเลยก็ว่าอันเรื่องไม้ผมบ่ไม้มันจำเป็นผมว่าไอ้หนูมันไอ้หนูตัวคนเลยลูกทุกเลยไม่ยามเป็น
ขึ้นไปเลยแล้วไม่ยากอีกคิดแล้วต่อไปนะอนาคตนี่ในบุ๋มบอกไม่ยากกินอันนะฝนออกเยอะเราแก่งั้นปะนะแต่กิจเกิดอะไรก็ไม่อยากกินตึ้งเราเกิดเราแก่เพื่อนตึ้งมันเยอะกินเพื่อถ้ามีหมอยาแต่น้องอะไรอย่างเดียวมีหมอที่อื่นหรือคนอื่นเขาแนะนำมาไหมครับว่ามันมีหนทางที่จะให้น้องดีขึ้นกว่านี้นิดสักนิดหนึ่งไหมไม่มีครับผมว่าแต่บาดตายนี่คิดว่าผมไปตกลงบ้านแล้วตั้งแต่ภูเก็ตกระบี่ตรังหมอภาพของเด็กน้อยที่ต้องอาศัยอยู่ในห้องไม้แบบนี้ไม่ต่างอะไรจากการถูกจองจำเป็นภาพที่ใครหลายคนเมื่อได้เห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่สะเทือนใจแต่ถ้าปล่อยให้น้องป๊อกใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้มากกว่านี่จึงเป็นวิธีเดียวที่ครอบครัวได้เลือกและทำให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่ทุกคนยังมีความรักความห่วงใยให้แก่กันแบบไม่ทอดทิ้งกันอาการหายเป็นปกติของน้องป๊อกคงจะเป็นไปได้ยากแต่สิ่งหนึ่งที่คนในครอบครัวทำได้อย่างไม่ขาดเลยก็คือความรักที่มีให้กับน้องป๊อกเพื่อหวังว่าน้องป๊อกจะรู้สึกได้ว่าใครบ้างที่เป็นห่วงใยเขาผมคิดนึงมันเยอะอโรแกคิดไปไม่ถึงคิดไม่ถูกคิดแต่วันนี้ต่อเจ้าอยู่เดินน้อยมากบ่ายใจกันลูกตามานเนี่ยตึงโยมันยิ้มทันทีมันก็อารมณ์ดีโยเล่นกับมันน่ะบายใจบิดถ้าอุบัติเหตุในครั้งนั้นมันร้ายแรงจนถึงชีวิตทุกอย่างก็คงจะถูกลบเลือนไปแล้วเป็นคำพูดหนึ่งของพ่อกับการมองโลกแห่งความเป็นจริงเพราะการที่ต้องทำใจกับการจองจำลูกของตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดที่เกิดขึ้นทุกๆวันสุดท้ายชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปทุกคนในครอบครัวนี้ยังสู้รอยยิ้มบนใบหน้าของน้องป๊อกยังมีให้เห็นอยู่ทุกวันซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีและสำคัญมากของคนในครอบครัวภาพสะเทือนใจที่เราได้เห็นมันแฝงไปด้วยพลังแห่งความสุขความรักที่เกิดขึ้นภายในโดยไม่มีพันธนาการใดๆมาจองจำไว้ได้เลยบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทำด้วยความจำยอมนะคะแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อคนนี้ทำนะคะก็ทำด้วยความรักโดยไม่มีเหตุผลอื่นใดแต่สุดท้ายแล้วความรักก็สวยงามเสมอค่ะเด็กไทยไปไกลกว่าที่คิดปัญญาประดิษฐ์จิ๋วแต่แจ๋ว 4.0จริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงคืนนี้นะคะเราจะพาไปดูปัญญาประดิษฐ์จากโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่แม้จะขาดแคลนงบประมาณและทุนทรัพย์ในการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะแต่ก็สามารถทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดเซิงหวายต่างพากันตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เห็นลีลาความเก่งกาจของหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งมันมีความสามารถเคลื่อนไหวและหยิบจับสิ่งของเพื่อไปวางไว้ตามจุดต่างๆได้อย่างแม่นยำทีเดียวหุ่นยนต์กลายมาเป็นขวัญใจของเด็กๆได้ไม่ยากเพราะนอกจากมันจะเป็นของเล่นที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆแล้วมันยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจทำให้การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับ
จากผลงานที่ผ่านมาบนเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพวกเขาได้แสดงศักยภาพอันโดดเด่นและสามารถคว้าเอารางวัลมาครอบครองได้สำเร็จครับผมสามารถบังคับแล้วก็เดินไปทำธุรกิจได้นอกจากครูเก๋จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่เด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้เรียนรู้จากการแข่งขันแล้วโรงเรียนวัดเซิงหวายก็ยังได้กลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคอีกด้วยแข่งรอบแรกเสร็จเด็กกลับบ้าน20กว่าทีมครับเหลือเราอยู่ในนั้น7ทีมนะครับนั่นก็ลุ้นมากนะครับแล้วก็เด็กๆเราก็สามารถทำได้นะครับก็ติด1ใน3ของภาคเหนือเป็นตัวแทนไปแข่งต่อที่ระดับประเทศอาจเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดฝันของใครหลายคนเมื่อโรงเรียนวัดเซิงหวายโรงเรียนชั้นประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดเพียงแค่83คนเท่านั้นแต่กลับสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลติดอันดับ1ใน3ของการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียนระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนจากภาคเหนือผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศได้สำเร็จแม้จะผ่านเข้ารอบมาด้วยทักษะพื้นฐานและเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดกลับพบจุดบกพร่องอยู่หลายแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นที่จะนำมาทดแทนของเก่าที่เสื่อมสภาพอาจจะมีราคาสูงเกินไปการนำอะไหล่เก่าที่พอจะหาได้มาทดแทนอาจทำให้เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างการแข่งขันได้หลายๆอย่างก็คือตอนนี้นะครับในส่วนของมอเตอร์กำลังของมอเตอร์ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังจะไม่ค่อยมีกำลังนะครับเราก็ต้องหามอเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เซ็นเซอร์ที่มีอยู่ก็จำกัดมีเฉพาะแค่ตรงในหุ่นเท่านั้นนะครับคืออะไรที่จะมาเปลี่ยนก็ไม่มีเพื่อให้หุ่นยนต์ตัวนี้ได้ถูกพัฒนาและเสริมความพร้อมก่อนที่จะนำไปแข่งขันในระดับประเทศรายการเรื่องจริงผ่านจอสนับสนุนอะไหล่และอุปกรณ์ในส่วนที่จำเป็นเพื่อทำการอัปเกรดพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และก็พร้อมมากกว่าของเดิมถ้าไปเปรียบเทียบนะคะของเราก็เหมือนไปแบบแย่มากแต่ของเขาระดับดีมากค่ะแต่ถ้าของเราได้อย่างเขารับรองว่าของเราได้ที่หนึ่งชัวร์ค่ะเด็กๆตื่นเต้นกับหุ่นยนต์ที่ยกเครื่องมาใหม่พวกเขาไม่รีรอที่จะทดลองป้อนคำสั่งเพื่อตรวจสอบและทำการตั้งค่าต่างๆเพื่อให้มันแสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างสูงที่สุดก็ของใหม่ก็มีความดีขึ้นครับจากคล้ายๆจาก 60% หุ่นยนต์ก็ดีขึ้นมาประมาณ 70% ครับแม้ว่าหุ่นยนต์ของพวกเขาจะถูกพัฒนาจนมีสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่สำหรับการแข่งขันในระดับประเทศที่จะมาถึงอาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักเพราะหุ่นยนต์ของแต่ละโรงเรียนที่ผ่านเข้ามาในการแข่งขันรอบนี้ต่างก็มีความสามารถและมีประสิทธิภาพที่ไม่ธรรมดาครับในปีนี้นะครับผมก็หวังสูงสุดก็คือขอให้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือความหวังสูงสุดของผมนะส่วนจะได้รางวัลอะไรนั้นก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วก็ฝีมือของเด็กบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความกดดันแม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เด็กๆก็สามารถใช้ความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญแก้ไขสถานการณ์ต่างๆจนสามารถผ่านได้ทุกสนามแข่งและผลคะแนนจากสนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอสำหรับอันดับหนึ่งของระดับประเทศแต่การคว้าอันดับที่สองมาครอบครองได้สำเร็จอาจทำให้โรงเรียนเล็กๆอย่างวัดเซิงหวายกระตุ้นให้หน่วยงานการศึกษาหลายๆแห่งเกิดการส่งเสริมและก็สนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสแบบนี้ต่อๆไปนะครับนักเรียนทุกคนมีความใฝ่ฝันที่จะ
สู้แล้วก็จะมาแข่งให้ได้นะครับเราก็เลยสู้ตามกำลังที่เรามีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วดีใจมากครับหวังว่าความจริงทุกด้านที่ได้นำเสนอไปนั้นนะคะจะช่วยทำให้ความหวังและความตั้งใจของพวกเขานั้นได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเสียทีค่ะเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะที่เป็นภัยต่อสังคมหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องจริงเรื่องใดก็ตามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมก็สามารถส่งมายังรายการของเราได้ทุกช่องทางการติดต่อของทางรายการค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 17:10 น.คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ